วันนี้เราตรวจสอบกันเพิ่มเติมหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3เนี่ยผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วนะคุณผู้ชมคะขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปโฉมหน้าการเมืองไทยจะไปในทิศทางอย่างที่เราต้องการหรือไม่นะคะติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญค่ะที่ประชุมลงมติผ่านทั้ง3เงื่อนไขเป็นการเห็นชอบในการให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญนี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมคะแนนไม่ตกน้ำใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวตามรัฐธรรมนูญปี60กำลังจะปิดฉากลงและจะกลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบส.ส.เขต400คนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนอีกครั้งหลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ3ด้วยคะแนน472ต่อ33เสียงงดออกเสียง187คนแต่ถือว่าครบองค์ประกอบเพราะมีสว.เห็นชอบเกิน84เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนเกินร้อยละ20จากนี้ไปต้องรอ15วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงโรงพระบรมาภิไธยต่อไปผลพวงจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นต้นเรื่องเสนอแก้ยืนยันว่าการแก้ไขจะทำให้ระบบการเมืองไทยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ขอเรียนให้ทราบได้ก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะใส่พานไปให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะว่าถ้าดูประโยชน์ของพรรคการเมืองมันก็มีได้มีเสียกันทุกพรรคครับว่าถ้าแก้แบบนี้พรรคนั้นก็อาจจะได้ถ้าแก้แบบนี้พรรคนี้ก็อาจจะเสียเพราะฉะนั้นถ้าเอาประโยชน์พรรคการเมืองเป็นที่ตั้งเนี่ยก็คงแก้ไม่ได้เลยเพราะมันมีได้มีเสียกันทั้งหมดแต่เราก็ต้องถือหลักการว่าหลักการที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงการแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองระยะยาวหรือไม่ครับจะเป็นการตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบหรือไม่ส่วนมุมมองของนักวิชาการเห็นว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จอดป้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลคงปรับกระบวนทัพอาจปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งและเชื่อว่าผลพวงจากรัฐธรรมนูญจะทำให้พรรคขนาดใหญ่อย่างเพื่อไทยและพลังประชารัฐได้เปรียบมีคะแนนเสียงท่วมท้นจนกลับมาตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งและจะทำให้ระบบการเมืองไทยกลับไปสู่วังวนเดิมเกิดเผด็จการรัฐสภาจะนำพาประเทศกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งคือโดยระบบมันเป็นระบบที่ดีนะครับแต่ว่าระบบนั้นต้องใช้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอกับนักการเมืองที่มี3สิ่งคือมีมารยาททางการเมืองที่ดีมีจิตวิญญาณหรือว่าจริยธรรมทางการเมืองที่สูงและมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนที่มากซึ่งผมยังไม่เห็นในนักการเมืองไทยนะไม่ได้ติคุณอยากได้รัฐบาลที่เข้มแข็งแต่รัฐบาลที่เข้มแข็งไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่เหมือนกับญี่ปุ่นคุณทำไม่ได้หรอกคุณใช้ระบบแบบนี้มีแต่เสียหายมันจะกลายผมว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปเนี่ยมากที่สุดแล้วพรรคพลังประชารัฐจะไปอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา272บทเฉพาะการเอาสว.เนี่ยมาช่วยเลือกและบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอีกครั้งนึงครับถ้าได้ไปต่อนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับในปลายปีนี้หรืออาจจะต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นปีหน้าก็อาจจะเกิดการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่นะเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากติกาทางการเมืองตรงนี้เนี่ยแม้หลายคนจะบอกว่าเอื้ออำนวยกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ลืมว่าในการสืบทอดอำนาจต่างๆคสช.นั้นเนี่ยก็ยังคงมีกลไกหลักที่อยู่ในโครงสร้างทางการเมืองอยู่นะครับเช่นสว250เช่นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเช่นเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งใหม่จึงไม่ใช่โจทย์ใหญ่ที่กลุ่ม3ปอนะครับจะมาในรูปโฉมไหนจะในรูปแบบของพลังประชารัฐเหมือนเดิมหรือในรูปแบบของพรรคการเมืองใหม่ก็ไม่ได้เป็นงานที่อาจจะส่งผลกระทบสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาว่าจะมีใครยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่หากมีรัฐธรรมนูญก็ต้องยืดเวลามีผลบังคับใช้ออกไปไม่น้อยกว่า1เดือนแต่เชื่อว่าจะทันได้ใช้ในการเลือกตั้งสมัยหน้าแน่นอนเพราะขั้นตอนการทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใช้เวลาไม่เกิน120วันเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจะเห็นชัดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ตอบโจทย์ใครบุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ